สวัสดีครับพี่น้องยังบ่เมื่อครับพี่น้องเนี่ยผลของการกับปูครับปูดำเฮ็ดนะปูดำจอมทำลายครับเนี่ยปูดำกุดต้องปิดเลยครับพี่น้องเห็นมองน้ำหัวออกแล้ววะเนี่ยปูดำนะครับมีโค้ชเสมอผมจะนำเสนอครับเนี่ยวันนี้น้ำไหลออกครับนะจากขั้นฟังนี้ครับผลงานจากปูดำครับพี่น้องตัวอันตรายเลยสำหรับขั้นนะครับขั้นบอเนี่ยนะครับปูดำเนี่ยต้องปิดครับต้องปิดนะครับเยอะมากวันนี้จะกลับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเจอปูดำนะครับมันวัวยันปูนะครับปูตั้งแต่ลายปูดำนะครับจ้องลึกผมเคยขุดแล้วลึกแห้งเป็นโพ่งใหญ่เลยนะครับมันละเอียดเหรอน้ำขั้นมันวัวนะขั้นขาดนะขั้นขาดจากปูดำนะครับอันตรายพี่น้องเห็นแล้วพี่โอ้มีสิทธิ์ขาดเลยนะนะมันซอบไปเรื่อยละซอบใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยเลยพี่น้องได้ดินเท่านี้ไม่ค่อยเลยครับโอ้เห็นแล้วใหญ่พี่โอ้เนี่ยรอดูไม่ซอบไหนนั่นแหละเดี๋ยวได้ฮากันแหละก็ไหลไม่หยุดเลยพี่น้องไม่ทางเดียวต้องฉีกคันใหม่นะแปะก็ไม่อยู่อีกเดี๋ยวก็มาอีกนะไม่อยู่พี่อ้นออกมาเหมือนเดิมพี่ว่าดินต้มด้วยแปะเลยต้องฉีกอย่างเดียวแหละโครงการใหญ่นี่นะครับโครงการใหญ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปโคก3-4ขั้นมันลุ่มครับขั้นขาดมันหัวอะไรครับปูดำมันฟังเลยขั้นมันน้อยลงครับคนตกเสาะนะครับปิดก่อนครับอันตรายครับพี่น้องเดี๋ยวขั้นขาดนะครับเดี๋ยวโคกปิดก่อนครับเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมชัดเจนครับพี่น้องโอ้โหวอยเป็นคุดกับปูโอ้ยโค้งคุดกับปูตัวนี้ทำไมคุดกับปูโอ้นะครับเดี๋ยวตามไปโค้งไปยืนฟังหน่อยก็ครับสะท้อนแสงพี่น้องโอ้ผลงานจากปูดำนี่ฮะนี่ครับปูดำมันถูกพุทธหมู่เต็มเบิดเลยพี่น้องโอ้ต้องปิดครับผมปิดว่าอะไรโอ้ขั้นหัวตัวไปก็ขั้นขาดขั้นขาดเลยครับหน้ามหาศาลเนี่ยนะครับดีนะดินก็ดินมันดินต้มอีกนะครับพี่น้องแม่มันห่วงมากเห็นวัดนะโอ้ห่วงก็จ้วงกับปูเลยบ้านเนี่ยโอ้โหดูยี่ห้อเนาะเสียวครับมันต้องสีขั้นมันน้อยแห้งครับพี่น้องนะหน้ามหาศาลเลยตะขาโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยตะขนองเอ้ยหน้าเนี่ยนะครับแกกับปูตัวเดียวนะปูดำนะครับปูดำมาคุดนะครับมาเจาะนะครับคุดหูโอ้ยอยู่เลือกตั้งใหญ่พร้อมโป่งใหญ่เลยหน้าเลยเสาะนะพี่น้องโชคดีนะครับไปโคอยู่พอดีมากเมื่อกี้เห็นมองขั้นขาดพอดีขั้นมันจอมันหัวหน้ามันออกเกียร์ตาหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพ่อยถือว่าประสบการณ์คือปูดำนะครับครับเบิ้งก่อนที่อยู่วะนะครับน่าจะพวกบันไดนะครับพี่น้องว่าดินมูมี่ครับเห็นยังไงแต่ขั้นมันก็หน่อยแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวถึงไทยเบิ้งเด้อนี่ไทยเบิ้งเนี่ยเห็นว่าเนี่ยโอ้เนี่ยไทยเบิ้งแต่ขั้นมันหน่อยครับมันเป็นภูเขาไปเลยครับหน้ามันเสาะมันนั่นแหละหลายปีแล้วครับท่านเนี่ยโอ้ยอยู่บ่อนโอ้ยบ่อยู่บ่อยู่ตัวนี้ไม่อยู่เท่ามาเดิมไม่อยู่พี่อ้นล่ะไม่อยู่
ไม่อยู่อ่ะพี่น้ำออกมาเหมือนเดิมหนูขั้นนิสิตขาดพี่น้องแบบเนี้ยครับครับพี่สงสัยได้งานใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะได้สูบน้ำจริงเลยเนี่ยโอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวก็พูดใหญ่เข้ามาครับต้มแกงครับโอ้ไม่อยู่แล้วพี่ครับสงสัยได้งานเนี่ยมันบางเกินครับเป็นภูเขาแล้วพี่โอ้น้ำไหลมายิ่งแรงกว่าเดิมบัดเนี่ยโอ้เยอะเลยพี่อ้นหลายจุดเลยพี่อ้นนั่นเลยเนี่ยเพิ่มมาอีกแล้วนะนั่นเลยโอ้โหครับนะครับเนี่ยแผนโครงการนะครับว่าเซตอันนี้เฮ็ดขั้นนี่แหละครับต่อไปนะครับพี่น้องนี่คือเห็นสาเหตุนะครับเนี่ยคือว่าต้องเป็นยังต้องเฮ็ดขั้นนี่นะครับพี่น้องเอาครับเลิกงานย่ำเหือย่ำแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเสมอพี่น้องแกนะครับเจอตามนี่แหละสาเหตุปูดำอันตรายนะครับปูดำเข้มนะครับปูดำมักอยู่มักขุดหู้อยู่นะครับพี่น้องแต่ที่นี่ก็เจาะไปเรื่อยนะครับสาเหตุลักก็มาจากปูเนี่ยพี่น้องนะครับว่าผมเจอหลายหู้แล้วครับถามคนขับไมโครมันก็บอกกับปูเนี่ยพี่น้องนะครับเลยเป็นตาน้ำขั้นมันก็ถือว่ามันกัดก่อนไปหลายเติบนะครับจากขั้นแต่ว่ายางลดยางได้เนี่ยมันก็เหลือเป็นภูเขาเลยครับนะครับอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะก็จะแก้กันไม่ที่ครับน้ำก็ยังไหลอยู่ครับนั่นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงสำเนียครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไมโครเสมือนครับผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอไมโครลุ่มครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเร็วๆนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ